คู่ที่5ของรายการค่ำคืนนี้นะครับเพชรพนมรุ้งวอสังประภัยพบกับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้นะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทของประเทศไทยด้วยนะครับเพชรพนมรุ้งหรือว่าพันแสงเอี่ยมสิรินะครับชื่อเล่นชื่อเด้งอายุนี่18ปีนะครับจากประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนไข่มุกขาวหรือว่านายวีรยุทธชัยชนะนะครับชื่อเล่นชื่อต๋องอายุ21ปีบ้านเกิดก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นกันครับเปิดตัวมายกที่3นะครับดาวี่ไฟจังหวัดบุรีรัมย์ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงได้เปรียบ 5-2 ครับเพชรพนมรุ้งตั้งศึกตั้งสายนะครับมาเจอกันกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่กรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดแม่โดนเตะยกล้อเลยครับซ้ายกับซ้ายครับไข่มุกขาวมีขวามาแถมจิ้มหมัดแล้วออกแข้งซ้ายครับเพชรพนมรุ้งเป็นน้องชายของพนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่9ครับทางด้านของเพชรพนมรุ้งโตเร็วแล้วก็เก่งเร็วมากครับเด็กคนนี้เรื่องของกระดูกมวยนี่ไข่มุกขาวดีกว่าแน่นอนครับชกมาก่อนตีเข่าซ้ายครับไข่มุกขาวเพชรพนมรุ้งตีขวาครับกรรมการแยกออกมาครับมวยคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับเพชรพนมรุ้งมา128ไข่มุกขาว130ครับแข้งขวาเพชรพนมรุ้งตีเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายมาครับยัดไส้กรรมการแยกครับก็ไม่ใช่อาชีพเข่าทั้งคู่แหละครับเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องครับเพชรพนมรุ้งแข้งซ้ายไข่มุกขาวออกแข้งขวาครับยัดเข่าซ้ายครับตีขวาแทงซ้ายจังหวะจะพลิกจะหักครับไข่มุกขาวแข้งซ้ายครับเพชรพนมรุ้งซ้ายอีกหนึ่งครับไข่มุกขาวคืนด้วยขวาครับไข่มุกขาวนี่ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเร่งเข้าไปครับแม่แต่เก็บอาวุธได้หมดเลยครับเพชรพนมรุ้งจังหวะตอนนี้นี่เพชรพนมรุ้งได้เปรียบนะครับแข้งซ้ายนะครับเตะตัดล่างครับแล้วก็สลับขึ้นบนไข่มุกขาวแข้งขวาครับกระแทกหมัดหลวมไม่ได้นะครับไข่มุกขาวเองก็ต้องระวังนะครับเตะบริเวณสะโพกครับโอ้แล้วขึ้นก้านคอเลยครับโอ้โหคอตกทีเดียวครับไข่มุกขาวครับโอ้โหเห็นหลายจังหวะเหลือเกินนะครับเพชรพนมรุ้งนี่เตะล่างก่อนครับเตะล่างที2ทีครับแล้วก็ขึ้นบนครับแต่ว่านี่โอ้โหกำลังสนุกเลยครับไข่มุกขาวนี่ก็เซ็งตัวเองเหมือนกันครับไปพลาดได้ยังไงครับโอ้โหเตะล่างปุ๊บแล้วแหมมือไปตกนะครับไข่มุกขาวน้องๆต้องระวังนะครับเวลาชกมวยบางทีนี่มันเป็นกลยุทธ์ของผู้ต่อสู้ด้วยนะครับทำให้พะวงครับโอ้โหคราวนี้ขึ้นบนตลอดแล้วก็มีเขี่ยล่างอีกต่างหากครับกระแทกหมัดซ้ายครับเพชรพนมรุ้งไข่มุกขาวต้องเสี่ยงหมัดแล้วครับโดนนับ8ไปในยก3ครับโอ้ยังมึนไม่หายหรือเปล่าไม่รู้เดินเข้าหาครับไข่มุกขาวโอ้มวยโดนนับนี่เรี่ยวแรงมันหายไปเยอะนะครับจะสับสอครับไข่มุกขาวหมัดบ้างครับล่างสลับบนโอ้ไปเผลอครับนักมวยที่เคยเจอแข้งของเพชรพนมรุ้งแล้วหลับมาแล้วนี่ก็ต้องถามเจ้าทองครับทองปุ๋ยดีนายดีครับโอ้โหนี่ม้วนลงตามแข้งลักษณะแบบเมื่อสักครู่เลยครับแต่ว่าครั้งนี้ไข่มุกขาวเตรียมตัวมาดีมากครับร่างกายนี่ฟิตปังทีเดียวก็เลยแบบได้แค่นับ8ครับเดินไปแกเดินไปแกสะบัดหน้าไปครับเนี่ยมันเหมือนยังมึนๆอะไรอยู่ฮะโอ้หันมามองทีมงานครับไข่มุกขาวไปพลาดครับไม่งั้นสนุกกว่านี้ครับดูให้จบนะครับดูให้จบว่ามวยคู่นี้เกิดอะไรขึ้นหมัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับเรียนไว้อย่างนั้นเลยพยายามจะงัดศอกขวาครับไข่มุกขาวกรรมการแยกเดินครับเพ
พนมรุ้งพยายามถีบสกัดไว้นี่แหละครับเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเก่งขึ้นมาเร็วโตเร็วครับวิชาชีพมวยไทยนี่ทำให้อู้ฟู่กันทั้งหมู่บ้านนะครับที่หมู่9อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับไข่มุกขาวต่อไทยรุ่งเรืองค้าไม้นี่เป็นสีเสื้อของเสียป๊อปนะครับกีรติเตียสังวานโอ้พยายามเหลือเกินครับออกแข้งครับเพชรพนมรุ้งเอาตัวรอดได้ไม่ได้ครับรอบวกมาดีต่างหากครับแต่จะแลกไม่ได้นะครับเพชรพนมรุ้งครับไข่มุกขาวน่าอยากแลกอยู่แล้วครับเพราะว่าสถานการณ์เป็นรองเยอะแล้วครับแข้งขวาเพชรพนมรุ้งออกแข้งซ้ายแล้วก็ถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนหมดยก4ครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายไปพลาดซะก่อนนะครับทางด้านของเจ้าไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองคาไม้ครับ